นุจรีนะคะแล้วก็พี่วิวชัชวาลค่ะไปไหว้ขอโชคลาภนะคะกับปู่ฤาษี5พระองค์ค่ะงานนี้เห็นว่าได้พี่พึ่งนะคะที่เขาเนี่ยเป็นคนก่อตั้งเทวสถานแห่งนี้มาต้อนรับอีกด้วยนะคะซึ่งก็บอกเลยว่าการไปกราบไหว้ครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการเอาโชคเอาลาภนะคะมาฝากให้กับแฟนๆอีกด้วยเห็นบอกมีตัวเลขจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าค่ะน้องวิวบอกซิเลขอะไรตอนนี้มาแล้วนะคะ2ตัวตามนี้เลย8 6ดูซิโอ้มันมาอีก2ตัวล่ะคราวนี้เราจะตีเป็นยังไงดีคราวนี้น้องวิวอีกไม้นึงลองดูมี8 6มี3เอาละเลขมันไม่ไกลกันเลยนะคราวนี้จะเล่นก็เล่นง่ายๆนะคะมี8 6นะคะมี3 4แล้วก็มี4 3ได้เลขเซียมซีมา3คู่ด้วยกันมีทั้ง8 6 3 4แล้วก็4 3อันเนี้ยคือแบบมันสลับกันเลยใกล้เลยใช่มั้ยใกล้ๆกันเลยแบบมีความใกล้เคียงเอาเป็นว่าก็จดๆกันเอาไว้นะคะตอนนี้เยอะแยะมากมายไก่กองเยอะจริงๆฮะค่ะยังไม่พอครับใครมีพื้นที่จดต่อนะฮะเป็นเรื่องราวของพี่จิ้งหรีดขาวก็แล้วกันมีการเดินทางไปกราบไหว้ที่วัดทรงเสวยนะเห็นเขาบอกว่ามีการไปขอพรเรื่องราวของน้องส้มฉุนคือใครตามข่าวก็จะทราบเรื่องราวของทางด้านของคุณวินะครับน้องสาวของพี่กุ้งสิทธิราชเนี่ยตอนนี้ก็ป่วยอยู่พี่จิ้งหรีดขาวเนี่ยก็มีการมาขอพรนะฮะอยากให้คุณวิเนี่ยกลับมาสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยต่อไปเนาะแน่นอนหลายคนส่งกำลังใจนะฮะแล้วก็มีการขอให้มีปาฏิหาริย์ด้วยที่วัดทรงเสวยเนาะแล้วก็งานนี้ครับไหนๆไปทั้งทีแล้วเนี่ยก็มีเรื่องราวของโชคจากน้องส้มฉุนมาฝากแฟนๆด้วยอ่ะเดี๋ยวเราชมบรรยากาศกันหน่อยครับจ้าเลขประทัดนะคะหางประทัดของน้องส้มฉุนจ้าสวยไหมลองดูนะคะชัดเจนนะครับเลขหางประทัดก็จะได้เลข431แล้วก็เลข68นะครับแล้วก็ยังไงทีมข่าวของเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับคุณวิขอให้คุณวิหายไวๆกลับมาสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยต่อไปครับใช่ค่ะแล้ววันพรุ่งนี้ที่ทุกคนรอคอยนะคะกับวันที่1ค่ะห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเรามีการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1กุมภาพันธ์2567ค่ะบอกเลยว่ามาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารนะคะแล้วก็ยังมีซิทคอมสนุกๆนะคะบ้านเคียงเรียงเบอร์นะคะที่จะมีทั้งพี่วิลลี่พี่เสนาหอยนะคะพี่ปออันน็อปมาด้วยนะคะซึ่งบอกเลยว่าสามารถติดตามได้นะคะเวลา 13:50 นเป็นต้นไปนะคะทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะ